ผู้ชมครับในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาเห็นว่ากระแสรถยนต์พลังไฟฟ้าในบ้านเรานั้นได้รับความนิยมสูงมากๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพสามิตนั้นมีการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีซึ่งล่าสุดก็เตรียมที่จะของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องครับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับโดยฐานะของที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตท่านกล่าวนะครับบอกว่าปัจจุบันกรมสรรพสามิตจ่ายเงินอุดหนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ที่เข้าร่วมนโยบายการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าของทางภาครัฐซึ่งได้รับเงินสนับสนุนคันละ 150,000 บาทรวมไปแล้ว275ล้านบาทซึ่งสำหรับปีงบประมาณ2566ปกติก็จะนับตั้งแต่ตุลาคม2565ถึงกันยายน2566ล่าสุดครับเตรียมเงินสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรการส่งเสริมรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่ามากเพียงพอส่วนปีงบประมาณ2567ปีถัดไปทางกรมสรรพสามิตก็เตรียมที่จะขอตั้งงบประมาณไว้ที่ 10,000 ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินอุดหนุนนะครับก็จะจ่ายเฉพาะรถที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเท่านั้นซึ่งการจะเร่งรัดก็ถือว่าค่อนข้างจะยากครับเพราะขึ้นอยู่กับตัวคุณลูกค้าที่บางรายอาจจะรอเลขทะเบียนเลขสวยหรือบางรายอยากจะใช้รถป้ายแดงไปสักพักก่อนจึงยังไม่อยากจะเปลี่ยนก็เป็นไปได้ส่วนกรณีที่ค่ายรถ EV ขอปรับราคาเนื่องจากว่าต้นทุนในส่วนของแบตเตอรี่สูงขึ้นกรมสรรพสามิตบอกว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้นะครับโดยขณะนี้ก็มีค่ายรถยนต์ยื่นขอปรับราคาเข้ามา 2-3 รายกรมสรรพสามิตก็จะพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนถึงงานมอเตอร์โชว์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้โดยจะต้องพิจารณาตามต้นทุนที่แท้จริงเพราะถ้าปรับให้ก็ต้องอนุมัติโครงสร้างราคาใหม่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้กรมสรรพสามิตได้จ่ายเงินอุดหนุนคืนให้กับผู้ประกอบการซึ่งก็ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถที่จดทะเบียนแล้ว450คันรวมมูลค่า90ล้านบาทเมื่อกลางเดือนกันยายน2515ที่ผ่านมาแล้วก็มีอีก 1,700 คันคิดเป็นเงินกว่า300ล้านบาทในช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมานั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ